ประเทศไทยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรและเมืองโบราณที่มีอารยธรรมเก่าแก่แต่ละแห่งนั้นมียุครุ่งเรืองและเสื่อมถอยไปเหลือไว้แต่สิ่งปลูกสร้างที่บอกเล่าเรื่องราวความรุ่งเรืองในอดีตสถานที่เหล่านี้ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์เพื่อให้คนรุ่นหลังนั้นได้ศึกษารากเหง้าความเป็นมาของตนเองในคลิปนี้อับดุลไทยทูบจะพาคุณท่องอดีตไปสู่อาณาจักรและเมืองโบราณเหล่านี้ผ่าน11อุทยานประวัติศาสตร์ของไทยครับหนึ่งอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเมืองสุโขทัยเป็นราชธานีสำคัญของไทยเริ่มปรากฏหลักฐานของเมืองสุโขทัยในประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนในศิลาจารึกหลักที่สองซึ่งพบในอุโมงค์วัดศรีชุมจังหวัดสุโขทัยสุโขทัยมีความหมายว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขสะท้อนได้จากสิ่งปลูกสร้างที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเช่นวัดมหาธาตุที่สร้างสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์วัดศรีชุมวัดตระพังเงินเนินปราสาทพระร่วงหรือเขตพระราชวังในปีพุทธศักราช2534องค์การยูเนสโกประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยภายใต้ชื่อว่าเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร 2. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยเมืองศรีสัชนาลัยเป็นเมืองลูกหลวงของสุโขทัยสันนิษฐานว่าเป็นแหล่งผลิตเครื่องสังคโลกที่สำคัญตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่หลังจากช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่งเครื่องสังคโลกหมดความสำคัญลงทำให้เมืองศรีสัชนาลัยหมดความสำคัญไปด้วยและลดสถานะมาเป็นเพียงหัวเมืองชั้นโทจนกระทั่งช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเมืองศรีสัชนาลัยก็ถูกทิ้งร้างโดยสิ้นเชิงปัจจุบันพื้นที่ตัวเมืองศรีสัชนาลัยเก่าและวัดวาอารามถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยประกอบไปด้วยโบราณสถาน281แห่งเช่นวัดนางพญาวัดเจดีย์7แถววัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงวัดเจดีย์9ยอดและแหล่งโบราณคดีวัดชมชื่น 3. อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงวินิจฉัยไว้ว่าเมืองชากังราวเมืองลูกหลวงที่เจริญรุ่งเรืองและเมืองหน้าด่านที่แข็งแกร่งของสุโขทัยคือเมืองกำแพงเพชรในปัจจุบันแต่ภายหลังมีการวิเคราะห์จากนักประวัติศาสตร์ว่าเมืองชากังราวไม่ใช่กำแพงเพชรแต่น่าจะเป็นเมืองพิชัยในจังหวัดอุตรดิตถ์แม้ว่าเมืองชากังราวอาจจะใช่หรือไม่ใช่จังหวัดกำแพงเพชรก็ตามแต่ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรก็เป็นศูนย์รวมของเมืองโบราณที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์หลายเมืองหลักฐานแห่งความเจริญรุ่งเรืองของเมืองโบราณเหล่านี้ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเช่นวัดพระแก้ววัดใหญ่และสำคัญที่สุดตั้งอยู่ติดวังเก่าวัดพระศรีอิริยาบถประดิษฐานพระพุทธรูปสี่ปางสร้างแบบศิลปะสุโขทัยโดยฝีมือสกุลช่างกำแพงเพชรซึ่งหาดูได้ยากวัดช้างรอบมีความโดดเด่นที่ชั้นฐานลานประทักษิณประดับช้างทรงเครื่อง68เชือก 4. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของอาณาจักรอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองและดำรงความสำคัญมาตั้งแต่พุทธศักราช1893ถึง2310อดีตที่รุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยายังหลงเหลือมาให้คนในยุคปัจจุบันได้ชื่นชมภายใต้การอนุรักษ์ให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาโบราณสถานสำคัญภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีมากกว่า425แห่งเช่นพระราชวังโบราณหรือพระราชวังหลวงซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงฐานรากของพระที่นั่งองค์ต่างๆเนื่องจากถูกเผาทำลายเมื่อครั้งเสียกรุงวัดพระศรีสันเพชรวิหารพระมงคลบพิตรพระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของไทยวัดมหาธาตุวัดชัยวัฒนารามวัดใหญ่ชัยมงคลและวัดพนัญเชิงเป็นต้นอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมภายใต้ชื่อนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 5. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
เมืองโบราณสีเทพหรือเมืองอภัยสาลีเดิมเป็นชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรมอยู่ตอนปลายลุ่มแม่น้ำป่าสักด้วยความชันฉลาดในการเลือกชัยภูมิทำให้เมืองสีเทพกลายเป็นประตูเชื่อมโยงและเส้นทางการค้าการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุทยานประวัติศาสตร์สีเทพมีโบราณสถานสำคัญหลายแห่งเช่นปรางสีเทพปรางสองพี่น้องที่ยังมีความสมบูรณ์และงดงามมากโบราณสถานเขาคลังในที่เชื่อว่าเป็นคลังเก็บสิ่งของมีค่าหรือคลังอาวุธสมัยโบราณเขาธมรัตเขาศักดิ์สิทธิ์หินปูนขนาดใหญ่ประดิษฐานพระพุทธรูปและรูปเคารพในคติมหายานศิลปะสมัยทวารวดีเมืองโบราณสีเทพเจริญรุ่งเรืองอยู่ราว700ปีก่อนจะค่อยๆลดความสำคัญและถูกทิ้งร้างไปแต่ยังคงทรงคุณค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกโลกโดยการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญในปี2565ไทยจะเสนอให้ขึ้นทะเบียนเมืองโบราณสีเทพเป็นมรดกโลกหกอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งปราสาทหินพนมรุ้งตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่15เพื่อเป็นโบสถ์พราหมณ์ในลัทธิฮินดูไสวะซึ่งนับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุดเขาพนมรุ้งจึงเปรียบเหมือนเขาไกรลาศที่ประทับของพระศิวะตัวปราสาทประธานสร้างด้วยหินทรายสีชมพูประดับด้วยภาพจำหลักโบราณเช่นศิวนาฏราชหรือภาพทรงฟ้อนรำและทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ซึ่งเป็นทับหลังของปราสาทประธานโบราณวัตถุสำคัญที่ถูกขโมยไปเมื่อปี2503และได้กลับคืนมาเมื่อปี2531อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งกำลังอยู่ในเกณฑ์พิจารณาเป็นมรดกโลกและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยอุทยานประวัติศาสตร์พิมายอุทยานปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยปราสาทหินที่สร้างในสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่1หรือราวพุทธศตวรรษที่16เพื่อใช้เป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ตัวปราสาทเป็นศิลปะแบบบาปวนแต่ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7มีการต่อเติมปราสาทเจือปนศิลปะแบบนครวัดเข้าไปและเปลี่ยนเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนานิกายมหายานปราสาทหินพิมายมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าปราสาทหินแห่งอื่นคือตัวปราสาทหันหน้าไปทางทิศใต้ขณะที่ปราสาทหินแห่งอื่นจะหันหน้าไปทางตะวันออกสันนิษฐานว่าหันหน้าไปสู่เมืองยโสธรปุระเมืองหลวงของอาณาจักรเขมรปราสาทหินพิมายเป็นปราสาทหินขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญของไทยอีกด้วยอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแควน้อยอำเภอไชโยกจังหวัดกาญจนบุรีตัวปราสาทสร้างขึ้นเพื่อเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนานิกายมหายานกรมศิลปากรเริ่มขุดตกแต่งปราสาทตั้งแต่ปีพุทธศักราช2478พบว่าสถาปัตยกรรมและประติมากรรมของปราสาทเมืองสิงห์คล้ายคลึงกับปราสาทหินที่สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7และยังพบศิลปกรรมที่สำคัญคือพระพุทธรูปนาคปรกพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมีและนางปรัชญาปรมิตามีลักษณะคล้ายกับที่พบในประเทศกัมพูชาพุทธศักราช2478กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนปราสาทเมืองสิงห์เป็นโบราณสถานของชาติและในปีพุทธศักราช2517เริ่มบูรณะโบราณสถานและบริหารจัดการในรูปอุทยานประวัติศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย 9. อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทจากการสำรวจทางโบราณคดีบนภูพระบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพานในจังหวัดอุดรธานีพบร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ราว 2,500 ถึง 3,000 ปีมาแล้วมีการค้นพบภาพเขียนสีมากกว่า54แห่งพบเพิงหินธรรมชาติที่ถูกดัดแปลงให้เป็นศาสนสถานในวัฒนธรรมทวารวดีวัฒนธรรมเขมรวัฒนธรรมล้านช้างและรัตนโกสินทร์ตามลำดับแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางสังคมของมนุษย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างดีอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทมีโบราณสถานสำคัญเช่นหอนางอุษาคาดว่าใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือประกอบพิธีทางศาสนาถ้ำพระ
พิงหินที่มีร่องรอยแกะสลักรูปพระพุทธรูปเรียงรายทั่วผนังหีบศพพ่อตาและโนนสาวเอแหล่งภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท 10. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีพระนครคีรีหรือเขาวังเป็นพระราชวังที่ประทับในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีโบราณสถานสำคัญเช่นพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์พระที่นั่งองค์แรกของพระราชวังพระที่นั่งปราโมทย์มหาสวรรค์พระที่นั่งเวชยันวิเชียรปราสาทโรงมหรสพวัดมหาสมณารามราชวรวิหารพระอารามหลวงชั้นโทภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมเขียนด้วยสีฝุ่นฝีมือครัวอินโคงจิตรกรเอกในสมัยรัชกาลที่4ปัจจุบันอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี11อุทยานประวัติศาสตร์สะดกก๊อกทมปราสาทสะดกก๊อกทมตั้งอยู่ที่บ้านหนองย่าแก้วจังหวัดสระแก้วอยู่ห่างจากชายแดนประเทศไทยประเทศกัมพูชาประมาณ1กิโลเมตรสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1595รัชสมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่2ปราสาทประธานก่อสร้างด้วยหินทรายและศิลาแรงแกะสลักลวดลายลงบนหินเล่าเรื่องราวในศาสนาพราหมณ์ฮินดูสิ่งสำคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งของปราสาทสะดกก๊อกทมคือการพบหลักศิลาจารึกสะดกก๊อกทมหลักที่2ซึ่งจดบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ช่วงระยะเวลานานถึง200ปีนับจากรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่2กษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรเมืองพระนครหรืออังกอร์จนถึงสมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่2ปีพุทธศักราช2560กรมศิลปากรประกาศให้ปราสาทสะดกก๊อกทมเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งใหม่แห่งที่11ของไทย